ได้ยินนะอาทิตย์ทุกงามขับนะแล้วจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแม่ปูด้วยจ้าอันมื้อนี้ด้วยจ้าแม่ปูกับสิลองมาซ้อมเห็ดด้วยจ้าเด้อก็มีแต่อันแฟนคลับทั้งหลายเนาะมาคอมเมนต์เนาะแม่ปูลงอันวิดีโอพักเพิ่งเก็บหั่นเก็บนี่สตรอเบอรี่อะไรเงี้ยไปเก็บปูเก็บเปลือกเพิ่นก็มาถามมาเฮ็ดมาแล้วบ่แม่ปูเพิ่นน่ะบัดนี้แม่ปูกับมื้อนี้ก็เห็นเนาะว่ายาตาเนาะยาตาพาเลาะเนาะเราไปเก็บเฮ็ดอันเฮ็ดผึ้งเฮ็ดผึ้งเหลืองแม่นๆเฮ็ดผึ้งแดงเฮ็ดผึ้งเลือดเนาะแม่ปูก็แห้งอยากเข้าป่าแล้วบัดนี้ก็มาป่าเลยจ้ะเข้าป่ามาหาเบิ่งเฮ็ดเนาะไปมาหลายป่าแล้วเด้อจ้ะพี่น้องถ่ายคลิปไปอยู่เดี๋ยวสิไปเอาปันเบิ่งมีเข้าไปอีกป่านึงอันเฮ็ดมันปูน่ะเขาก็เกิดนะเป็นตุ่มเล็กๆเลยจ้ะเด้ออันนั้นน้อยมากๆเลยแม่ปูก็เลยเนี่ยมาป่าสุดท้ายเดี๋ยวจะกลับแล้วสันว่าก็ล่องยางเข้ามาน้องบ่อฮอดกระตามานําเด้มาทันนี้แม่ปูเห็นเฮ็ดได้ก็เด้อแม่ปูก็เลยกลับไปเอากระตานี่ตะกร้าคู่ใจตะกร้าคู่ใจมาหาเฮ็ดจ้ะพี่น้องเห็นแม่ปูเห็นเลยได้เห็นแบบว่าเห็นนิดๆหน่อยๆเนาะเดี๋ยวก็สิมาเบิ่งว่าดอกไงพอได้เก็บได้หรือยังเนาะจ้ะเนาะกะตามไปเก็บเฮ็ดกันเลยเนาะจ้ะเนาะไปเลยจ้าไปจ้าเฮ็ดตรงนี้พี่น้องจ๋าอันนี้ดอกน้อยๆเองนะแม่ปูปิดไว้เองแหละเนี่ยอันนี้ดอกมันใหญ่เดี๋ยวป้าเขาไว้ก่อนเดี๋ยวกลัวอะไรมากินเนาะเนี่ยแม่ปูเห็นตรงนู้นตอนแรกแม่ปูก็หายเบิ่งก่อนเนาะว่าเป็นตาพ่อได้เก็บป่ะถ้ามันน้อยเนาะแม่ปูก็บ่เก็บสิเนาะแต่ว่าแม่ปูเห็นแล้วว่าเขาพอที่จะเอาไปใส่ผัดมามงมาม่าได้สิเนาะก็เลยจะเก็บฝันพี่น้องเบิ่งจะเด้อเห็ดปีนี้นะคะเห็ดปี2002นี่พี่น้องจ๋านี่บังดอกเห็ดบังดอกเห็ดเป็นไงคะเป็นไงคะอันนี้ดอกเริ่มใหญ่เลยนะคะประมาณเหรียญ5หรือเปล่าเนี่ยนี่จ้าถ่ายรูปไว้หน่อยนะนี่อันนี้เราก็เก็บเลยนะคะแหกมันแหกมันเห็ดปีนี้แล้วจ้ะเด้อนี่เป็นไงพี่น้องคะตันตันอบอวบเนี่ยอร่อยนะเนี่ยไปพัดใส่มาม่าพี่น้องได้ละหนึ่งแดกหนึ่งดอกดอกแรกของเรานะคะลงไปในตะกร้าค่ะนี่แล้วแม่ปูก็มาเจออีกนะคะนี่นะคะนี่นะคะได้จ้ะพี่น้องจ๋าได้จะถ่ายรูปนี่ดอกนี้อีกนี่นะคะที่สองลงไปอันนี้ก็ดอกที่สามที่สี่ดอกที่สามที่สี่ก็จะเกิดใต้อันนั้นต้นมอสตัวจ๋าต้นเนี่ยนี่แหละต้นมอสที่นี่เรียกว่ามูสอันนี้ย่อยไหมโอ้อันนี้ก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวเก็บนะพี่น้องนี่ตรงนี้อีกนะคะโอ้ได้กี่ดอกแล้วเนี่ยได้เยอะแล้วโอ้ยหักขาหักซ้ำดอกเล็กๆด้วยแล้วก็ดอกนี้อีกจ้ามาจ้าหนูถึงตรงนี้อีกแวบๆถึงอีกแวบๆค่ะมันปูเขาเกิดได้สักพักเลยได้นี่เนาะจ้ะคนไม่ตกมาท
ทิ้งช่วงมาสักระยะแล้วเพิ่งมาตกเมื่อวานเนี่ยพี่น้องมาแบบปุ้มเลยก็ตกอย่างแรงเลยอย่างปลาไม่ได้รู้สึกว่ามีน้ำมีอะไรบ้างชุ่มชื่นอะไรตรงนี้อีกนะคะนี่อีกนะคะทุกคนเดี๋ยวจ้ะอันนี้ก็เห็ดนะเนี่ยเดี๋ยวจ้าตรงนี้อีกแป๊บแป๊บมีเห็ดพอเห็ดออกนี่ไม่อยากอยู่บ้านเลยได้ไหมเข้าแต่ป่าได้เลยจ้าเด้อเห็นมันปูนี่ไหมว่าเก็บมวลดีจ้ะเก็บสนุกว้ายนี่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 โอ้ยไม่ใช่เหยียบไปแล้วเหรอป้าติเท่าโอ้ยขออภัยตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนั่นอันนี้ก็ไม่ใช่เหยียบไปแล้วเหรอเนี่ยป้าติเท่าดอกอ่อนขาเขาจะไม่ค่อยแบบอันนี้ดอกเล็กขาจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะคะขาจะสั้นๆหมดหรือยังอาจจะหมดแล้วตรงนี้เดี๋ยวเฮายางไปเบิ่งต่อนะจ๊ะเนาะพี่น้องอันนี้ดอกน้อยนะจ๊ะเนาะนี่เขาเพิ่งเกิดเนาะเอานี่ดอกอันนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเก็บอันนี้เนาะโหดูขาตันมากเอาไว้เนาะพี่น้องเอาไว้เนาะให้เขาโตกว่านี้นิดนึงก่อนเนาะจะมาฟังตรงนั้นอีกมีอันใหญ่ไหมมีดอกใหญ่นักซักประมาณอาทิตย์หนึ่งพี่น้องคิดว่านะอาทิตย์หนึ่งเขาก็สิใหญ่แล้วจ้ะเนี่ยแต่ว่าขาเขาใหญ่มากเลยนะตกเล็กแต่ว่าขาใหญ่มากเลยดอกน้อยรออีกหน่อยรออีกหน่อยน้องจ๋าตรงนี้เริ่มใหญ่แล้วว้า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 วอย่างเดียวเลยตอนนี้ตื่นเต้นได้ไหมพี่น้องตื่นเต้นนะเนี่ยตื่นเต้นนะคะเนี่ยอุ้ยดอกงามๆเริ่มโตแล้วนะพี่น้องเริ่มโตแล้วนะคะ
มาเก็บปะทานนี่พี่น้องจ้ะมาเก็บปะทานนี่ตรงนี้ดอกใหญ่เลยนี่เด้อจ้ะที่เพิ่งเก็บได้มานี่นี่ก็ดอกเริ่มใหญ่แล้วเห็ดมันปูพันธุ์ทะละแหละเด้อจ้ะที่มีเรียกว่านี่นะดอกงามขนาดเลยจ้ะปูวางไว้นี่ก่อนนะเขาอยู่ด้วยกันเนาะเก็บออกมาบนโลดนี่อยู่กับเพื่อนน้องจ๋าเห็นไหมเนี่ยว่าผู้ใช้กล้องหน้านะจริงจังนุถนอมกระจายในดาจ้าพี่น้องด้วยการสามดอกเลยเนี่ยจ้ะอันนี้เล็กไหมเนาะเล็กไหมโอ้ไม่เล็กดอกโอเคอยู่เนาะขาเขาใหญ่นะพี่น้องมีลมเนี่ยจ้ะมื้อนี้เพราะว่านี่แดดร้อนๆจ้ะเนี่ยได้หลายเลยได้จ้ะพี่น้องจ้ะได้หลายแล้วนะคะตรงนี้มาดอกเพิ่นเก็บตรงนี้ก่อนเด
เหมือนกันแม่ปูเอาคุณมากกับตัดขาเลยเด้อจ้ะเด้อดอกเล็กเนาะแม่ปูก็ดึงขึ้นมาเลยนะจ๊ะเนาะนี่เอาไว้ก่อนมาตรงนี้ากันเนาะจ้ะเนาะอันนี้เนาะแตกดอกน้อยก็เอาเดี๋ยวโชว์เธอเดี๋ยวเลยตะกร้าเราตั้งกล้องเลยเห็นดอกโพธนัสพี่น้องแต่เราต้องเอาแบบนี้แหละมือหนึ่งจับมือหนึ่งเก็บแบบนี้เนาะบางเทือแม่ปูก็เก็บได้จะดอกน้อยบางอันก็เอาไว้เนาะจ้ะเนาะเขาอยู่น้ำกันอ่ะบางอันก็ปาไว้เทือน่ะหรือว่าให้คนอื่นที่เข้ามาเก็บเนาะสงสัยแม่ปูเป็นคนแรกของปีนี่ล่ะยังมาหันในมีหอยไผ่เก็บอยู่จ้ะเรื่องเห็ดนี่ไม่ได้แล้วแม่ปูนี่เห็ดนี่ไม่ได้นะโอ้ยเขาอยู่ด้วยกันนะนี่นะเอาขึ้นมาแล้วนะจะน้องยานเขาตายขาใหญ่ๆไปตรงนี้เก็บตัวใหญ่ๆนี่ใหญ่สุดแล้วจ้ะนี่ที่เจอมาก่อนหน้านี้ใหญ่กว่านี่อยู่จ้ะแต่ว่าอันนี้ดอกงามเนาะตรงนี้น่ะดอกงามดอกอวบสวยขักขนาดพี่น้องเอ้ยนี่กำลังกินแซ่บนี่ลงไปเก็บตรงนี้ได้หลายเติบเลยนี่จ้ะพี่น้องจ้ะอาจจะลมนิดนึงเนาะขออภัยด้วยจ้ะถ้าลมนิดนึงก็ได้เสียงรถกักสีดังเนาะข้างนอกนี่เพิ่นอยู่น้ำกันญาติเพิ่นตาย
ไว้ก่อนพี่น้องจ้าได้ลายเติบอยู่ด้วยจ้าเบิดแล้วจ้าประธานนี่มีแต่ดอกเล็กๆน้อยๆป้าไปเขาใหญ่เถื่อนหนาเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวไปหากันต่อพี่น้องจ้านี่ได้จ้าเฮ็ดแม่ปูได้เยอะอยู่นะคะไปหาต่อพี่น้องจ้ามาเจอตรงนี้งามๆอีกแล้วนะคะเห็นไหมคะเนี่ยนี่ตรงนี้นี่เจ้านี่ถ่ายถ้าแม่ปูเช็คเห็นมันนี่จ้ะนี่นี่นี่ตรงนี้เลยจ้ะตรงนี้เลยนี่นี่เดี๋ยวเก็บเสร็จเดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะโอ้เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนดีกว่านี่จ้ะนี่นี่จ้าดอกเฮ็ดตรงนี้พี่น้องจ้าตรงนี้ดอกเฮ็ดนะงามมากๆเลยป้าคักลายนี่เดี๋ยวแม่ถือกล้องเอาดีกว่าถือกล้องเอาดีกว่านะจ๊ะนี่นี่นี่จะเห็นชัดๆเลยนี่นะปฏิทุงามขับนะอือหือแล้วจ้ะโหยซินเฟอร์เป็นเฟอร์มากใกล้ไปไหมเบลอแล้วเนี่ยนะจ๊ะโอ้งามงามหลายงามหลายใส่ตะกร้าบางคนบางแกอยากให้เบิ่งน้ำว่าเก็บเพชรแล้วก็เอาลงตะกร้าด้วยคุณว่านะตามใจตามใจเหตุให้ทุกอย่างเลยพี่น้องปรับปรุงนะแม่ปูกับสิพยายามต่อไปนะไม่อย่างกะติส้มเขามาเด้อพี่น้องเด้อเก็บซ่าเก็บเร็วหมุนกล้องซ่ามองกล้องเร็วอะไรอย่างนี้เนาะแล้วปู่ก็จะพยายามให้ดีที่สุดมั้งนะมั้งอันนี้ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนนี่มาตรงนี้ด้วยมาโอ้ยหนักพี่น้องเอ้ยงามคักจ้ะแล้วเห็ดแรกของปีด้วยนะอันนี้ก็ติดกันแล้วนี่พี่น้องถ้าโบเก็บก็จะตายนี่สวยงามจริงๆเลยค่ะสวยๆหมูนี่ก็จะดอกใหญ่ตรงนี้อีกหน่อยนะคะนี่นี่ดอกเล็กนี่จะพี่น้องมองในมองในแม่ปูแม่ปูเก็บได้ปุ๊บนะจ๊ะนี่สุดยอดเบิดแล้วตรงนี้หมดแล้วค่ะย่างต่อไปได้จ้ะเด้อพี่น้องจ๋าเมื่อบ่เป็นแล้วป่ะท่านนี่มาเจอเห็ดอีกแล้วนะคะอุ้ยไปเก็บเห็ดจะดอกใหญ่กว่าเก่าอีกไปท่านนี่พี่น้องจ๋าดอกงามๆทั้งนั้นเลยนะคะเอาเก็บจะเก็บโอ้ยดูเห็ดขาอวบๆตันๆนี่เนาะเอ้ยเก็บดูเนาะจ้ะเนาะนี่มันอยู่น้ำกันนี่มันอยู่น้ำกันนี่จ้าเดินไปอีกนิดเดี๋ยวมาไหนมาไหนมาไหน
จริงๆเลยน้ำคักพี่น้องจ้ะนี่น้ำนะหอมด้วยนะหอมด้วยนะหอมด้วยนะหอมหอมเห็ดหอมเห็ดอันนี้เอาไว้ก่อนก่อนวายโอ้แต่พี่น้องพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าน้องจ๋าถ่ายรูปนิดนึงนะคะสวยงามอีหลีจ้ะพี่น้องเห็ดแรกเห็ดแรกของปีเขาออกมาสักพักแล้วนะเนี่ยไม่ปู่ว่าแต่ป่าแห้งบ่ได้คอยเขาป่าเลยจ้ะผู้นั้นผู้นี้ก็ถามแฟนคลับเห็ดของเราก็ถามว่าไปเก็บเห็ดบ่แม่ปู่มันมาเนี่ยปาติโทนะงามค่ะพี่น้องจ้ะเก็บใส่นี่ดอกนี้ด้วยนะนี่จ้าตรงนี้อีกดีใจหลายดีใจหลายค่ะมาเห็ดก็ได้มาเฮ็ดก็ได้เฮ็ดเนาะพี่น้องเกินความคาดหมายได้นี่แม่ปูคิดว่าสิได้หลายขนาดนี้ได้นี่ถ้าเกิดแม่ปูขับรถมาปลานี่เลยนี่แม่ปูได้เมื่อแต่ดนแล้วได้นี่เป็นเลาะปลาอื่นอยู่จนมาสิกลับบ้านแล้วคิดว่าไม่น่ามีหรอกสั้นว่าตรงนี้ตรงนี้ดูน้ำกันออกไปบ่เลยพี่น้องเก็บหมดเลยนะจ๊ะเนาะจ้าจ้าเห็ดจ้าเห็ดลูกแม่งามหมดจ้ะนี่สวยงามมากเลยนะคะตรงนู้นอีกเดี๋ยวเก็บแต่ตรงนี้ไปดีกว่าน่ะงามๆทั้งนั้นเลยค่ะโอ้ยอันนี้ขายาวขาสวยมากเลยเปิดคำสิแล้วเก็บเอาเก็บเอาแล้วเนาะจ้ะอ
โอ้ยขางามมากๆเลยเดี๋ยวแม่ปูเก็บไปเพื่อเลือกจ่าแถวเนี่ยขาสวยอะโดนเพื่อนพี่น้องบ้างเนี่ยปฏิเธอได้หลายครับไปย่างต่อไปต่อจ้ะย่างมาสักพักแม่ปูก็มาเจอสองดอกสีจะเข้มนิดนึงอันนี้ว่าขาใหญ่ขาตันสามดอกพี่น้องนี่จ้าเห็นไหมปูได้หลายเติบเด้อตรงนี้ก็มีเดี๋ยวแม่ปูซิมาตัดขาอยู่บ้านดูด้วยจ้าเขาเริ่มมืดแล้วนะทุกห้ามระบาดได้เลยจ้าพอได้ได้เห็นนี่น้ำเย็นแม่ปูซิเมื่อเห็นคลิปมันพี่น้องเปิดนะจ๊ะประดานี้ไปแล้วดีใจตายบ๊ายบายขอบคุณหลาย